ขั้นตอนการฉีดยากระตุ้นแบบผสมล้างมือให้สะอาดวางอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดบริเวณพื้นที่ที่สะอาดอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมเข็มสำหรับผสมยาเบอร์18เข็มสำหรับฉีดยาเบอร์30กระบอกฉีดยาขวดแก้วบรรจุตัวทำละลายขวดแก้วบรรจุผงยาสำลีชุบแอลกอฮอล์สำลีก้อนพลาสเตอร์ยาขั้นตอนการผสมยาเปิดฝาครอบสีเหลืองบนขวดแก้วที่บรรจุผงยาออกเปิดฝาครอบสีเขียวบนขวดแก้วที่บรรจุตัวทำละลายออกใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดจุกยางและส่วนที่เป็นอลูมิเนียมรอบๆเปิดซองเข็มสำหรับผสมยาเบอร์18แล้วนำมาต่อเข้ากับกระบอกฉีดยาให้แน่นจากนั้นถอดปลอกครอบเข็มฉีดยาออกเก็บปลอกไว้ก่อนดูดอากาศเข้าไปในกระบอกฉีดยา1มิลลิลิตรแทงเข็มตรงกลางขวดบรรจุตัวทำละลายดันลมเข้าไปในขวดบรรจุตัวทำละลายตั้งขึ้น90องศาและดูดตัวทำละลายออกจากขวดแทงเข็มฉีดยาตรงกลางจุกยางของขวดแก้วบรรจุผงยากดแกนกระบอกฉีดยาช้าๆเพื่อให้ตัวทำละลายผสมกับผงยาที่อยู่ในขวดแก้วเขย่าขวดแก้วเบาๆโดยไม่ต้องถอดเข็มและกระบอกฉีดยาออกจนได้น้ำยาใสไม่มีตะกอนไม่ควรเขย่าแรงจนเกิดฟองอากาศกลับขวดแก้วขึ้นแล้วดึงแกนกระบอกฉีดยาช้าๆเพื่อดูดตัวยาที่ผสมแล้วเข้ากระบอกฉีดยาจนหมดถ้ายังมีน้ำยาเหลืออยู่ในขวดแก้วให้เลื่อนปลายเข็มลงมาที่จุกยางช้าๆแล้วดูดยาต่อจนไม่มีเหลือในขวดแก้วใส่ที่ครอบเข็มถอดเข็มออกจากกระบอกฉีดยาวางเข็มฉีดยาลงแกะเข็มสำหรับฉีดยาเบอร์30แล้วสวมเข้ากับปากกระบอกฉีดยาให้แน่นถอดปลอกครอบเข็มออกตั้งกระบอกฉีดยาขึ้นถอดฝาออกไล่ฟองอากาศโดยดันก้านกระบอกฉีดยาขึ้นจนไม่มีฟองอากาศเหลือไม่ควรให้เข็มสัมผัสกับพื้นผิวใดๆจากนั้นสวมปลอกเข็มกลับคืนแบบไม่กดแน่นเลือกตำแหน่งที่จะฉีดยาเช็ดบริเวณที่จะฉีดด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์แผ่นใหม่บีบผิวหนังบริเวณที่จะฉีดเข้าหากันถือกระบอกฉีดยาด้วยมืออีกข้างหนึ่งวางเข็มให้ทำมุมประมาณ 45-90 องศากับผิวหนังกดแกนกระบอกฉีดยาเพื่อดันยาเข้าใต้ผิวหนังจนสุดแล้วคาเข็มฉีดยาไว้อย่างน้อย10วินาทีจากนั้นถอนเข็มออกช้าๆใช้สำลีกดบริเวณที่ฉีดเบาๆหลังจากฉีดเสร็จปิดฝาครอบหลอดฉีดยาทิ้งหลอดฉีดยาที่ใช้แล้วในที่ที่ปลอดภัยติดพลาสเตอร์ยาที่แผลให้เรียบร้อยขั้นตอนการฉีดยากระตุ้นแบบปากกาล้างมือให้สะอาดวางอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดบริเวณพื้นที่ที่สะอาดอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมสำลีชุบแอลกอฮอล์ยาสำหรับฉีดสำลีก้อนพลาสเตอร์ยาวิธีเตรียมยาตั้งกระบอกฉีดยาขึ้นถอดฝาออกไล่ฟองอากาศโดยดันก้านกระบอกฉีดยาขึ้นจนไม่มีฟองอากาศเหลือ
จากนั้นสวมปลอกเข็มกลับคืนแบบไม่กดแน่นเลือกตำแหน่งที่จะฉีดยาเช็ดบริเวณที่จะฉีดด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์แผ่นใหม่บีบผิวหนังบริเวณที่จะฉีดเข้าหากันถือกระบอกฉีดยาด้วยมืออีกข้างหนึ่งวางเข็มให้ทำมุมประมาณ 45-90 องศากับผิวหนังแล้วแทงเข็มช้าๆเข้าใต้ผิวหนังที่บีบไว้กดแกนกระบอกฉีดยาเพื่อดันยาเข้าใต้ผิวหนังจนสุดแล้วคาเข็มฉีดไว้อย่างน้อย10วินาทีจากนั้นถอนเข็มออกช้าๆใช้สำลีกดบริเวณที่ฉีดเบาๆหลังจากฉีดเสร็จปิดฝาครอบหลอดฉีดยาทิ้งหลอดฉีดยาที่ใช้แล้วในที่ที่ปลอดภัยติดพลาสเตอร์ยาที่แผลให้เรียบร้อย